กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ก่อนที่จะไปตรวจสอบดวงชะตากันเพิ่มเติมนะมีข่าวฝากจากทางสมาคมด้วยสำหรับใครสนใจในการศึกษาในเรื่องราวโหราศาสตร์นั่นเองค่ะก็สัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้ก็จะเปิดการเรียนการสอนแล้วนะครับทางสมาคมโหราแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นำโดยอาจารย์สุวรรณฤชุพันธ์นายกสมาคมนะครับก็จะจัดอบรมโหราศาสตร์หลากหลายสาขาวิชาจะแบ่งการเรียนการสอนเป็น2ส่วนนะครับใครสะดวกช่วงกลางสัปดาห์ก็จะเปิดสอนทุกวันอังคารและพุธเริ่มเรียนอังคารที่1และพุธที่2นี้ใครสะดวกเสาร์อาทิตย์นะครับคอร์สใหม่ก็จะเริ่มในวันเสาร์ที่5และอาทิตย์ที่6แต่สถานที่เรียนจะย้ายไปที่โรงเรียนวัดใหม่อมาตรรสบริเวณ4แยกบางขุนพรมใกล้ๆกับแบงค์ชาตินะครับ1วิชาใช้เวลาเรียนประมาณ3เดือนนะครับ1วิชาใช้เวลาเรียนสัปดาห์ละ1ครั้งฉะนั้นถ้าใครสนใจมากกว่า1ศาสตร์ก็สามารถลงทะเบียนเรียนได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่เห็นด้านล่างคือ089-150-9909และ0961045299ครับก็ฝากเอาไว้นะเผื่อใครที่สนใจนะติดต่อสอบถามกันได้เลยนะคะมาในส่วนของ SMS กันต่อดีกว่าค่ะคุณอนุวัฒน์นะคะ22มิถุนายน2523นะคะเวลาเกิด 9:00 น.ตรงวันอาทิตย์การงานการเงินแล้วก็โชคลาภค่ะตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับเสียงโชคปีนี้แย่กับปีที่แล้วซะอีกนะครับแต่ว่างานผมทายดีนะออกแรงเยอะๆครับรอยต่อระหว่างย่าง36กับ37นั้นมีโอกาสที่จะได้จุดเปลี่ยนในเรื่องของงานเลยนะครับแล้วก็ในแง่ของสภาพคล่องก็ล้อกันเพียงแต่ว่าคือขาเข้าว่ามีนะแต่ผมกังวลขาออกหรือในเรื่องของภาระหนี้มันก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นเช่นเดียวกันหลังวันเกิดมันตักบาตรถวายเพลพระแต่ณขณะนี้ให้คุณไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดครับ SMS ต่อมาค่ะคุณขวัญใจนะ14มีนาคม2527ค่ะเวลาเกิด 5:00 น.ตรงวันอังคารอยากทราบเรื่องของครอบครัวกับสามีค่ะ14มีนา27ปฏิทินตรงกับวันพุธครับคุณขวัญใจรบกวนตรวจสอบอีก1ครั้งครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณปานฤทัยค่ะ7กุมภาพันธ์2541นะคะเวลาเกิด 5:59 นาทีวันเสาร์การเรียนค่ะเกณฑ์การเรียนถ้าเทียบกับช่วงที่ผ่านมาปีที่แล้วจะดีขึ้นนะครับแต่ฟังแล้วก็อย่าประมาทนะพยายามหาเพื่อนช่วยติวนะครับหรือแม้กระทั่งการเข้าหาครูอาจารย์ทำหน่อยการทำบุญเสริมปีนี้นะครับก็ไปบริจาคทุนการศึกษาซะ SMS ต่อมาค่ะคุณเอกนะคะ19กรกฎาคม2518ค่ะถามเรื่องของเลขบ้านนะเลขบ้านทับ217สายตาความดันระบบเลือดนะครับความในเรื่องของชีพจรลงเท้าการไม่มั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงานก็ด้วยใช้ต้องคำเปลวแท้ปิดที่เลข7ทะเบียนรถ5075ค่ะคู่หน้าดีนะครับแต่คู่หลังต้องใช้เวลาเยอะหน่อยอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข7ครับถามงานถามเงินความรักเดี๋ยวรบกวนส่งเวลาเกิดเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะมากันที่อีเมลกันบ้างจากคุณยุ้ยค่ะ4กุมภาพันธ์2534นะคะเวลาเกิดประมาณ 4:00 น.ถึง 5:00 น.วันจันทร์การงานการเงินและความรักตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง26ถึงอย่างไรก็จะมีเรื่องของหัวใจเข้ามาข้องเกี่ยวนะครับย่าง26นี้ถ้าโสดมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจถ้ามีคู่แล้วถึงมีปัญหาอะไรถ้าตั้งใจประคับประคองก็ผ่านงานก็เช่นเดียวกันนะโดยรวมถือว่าก็ยังพอรักษามาตรฐานได้และปีนี้เกณฑ์เรื่องเงินถือว่าดีนะถ้าอยากจะลงทุนให้ทำธุรกรรมผ่านคนอื่นหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะได้เงินพิเศษเงินแบบหลับเสริมชะตาปีนี้ให้คุณโละพวกเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องนอนเครื่องนุ่มห่มที่ยังใช้ประโยชน์นำไปแจกจ่ายให้กับคนที่เขายากไร้ครับเอาล่ะมาในส่วนของเรื่องงามยามดีกันบ้างดีกว่าค่ะเดือนนี้ก็ยังเหลืออีก1วันนะครับก็คือวันจันทร์ที่29นี่4ปีมีครั้งหนึ่งและปีนี้ก็ถือว่าเป็นวันมงคลด้วยนะครับสามารถที่จะประกอบการมงคลได้เพียงแต่ว่าอยากให้หลีกเลี่ยงในเรื่องของการออกรถนะครับที่เหลือดำเนินการได้ทุกประเภท14นาฬิกา31นาทีถึง15นาฬิกาคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครึ่งแรกของเดือนมีนาคมออกเริ่มต้นกันด้วยวันศุกร์ที่4นะครับวันนี้เลิกล่างมีดิถีที่ดีทั้งวันสิทธิโชคแล้วก็วันลอยสามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภทช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ14นาฬิกา31นาทีถึง15นาฬิกาแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้
ต่อด้วยอาทิตย์ที่6มีนาคมครับวันนี้เช่นเดียวกันไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามอย่างไรเลิกล่างก็มีดีทีที่ดีอย่างวันฟูขนมถ้วยฟูฮะความเจริญรุ่งเรืองช่วงเวลาที่ดีที่สุด12:31 น.ถึง13:00 น.แต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันจันทร์ที่7นะครับต้นเดือนก็เยอะหน่อยเพียงแต่ว่าวันนี้เลี่ยงออกรถรวมถึงการอุปสมบทบรรพชาเนื่องจากวันนี้อัคคนิโรธตกในเขตพัทเสมาครับที่เหลือดำเนินการได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุด15:31 น.ถึง16:00 น.ครับแต่คนที่เกิดวันอังคารเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ก็เป็นในส่วนของฤกษ์งามยามดีนะคะช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นะคะเกี่ยวไปช่วงต้นเดือนนะของเดือนมีนาคมนั่นเองนะคะรวมไปถึงคุณผู้ชมนะคะที่อาจจะพลาดชมรายการกันไปวันนี้ก็สามารถชมย้อนหลังกันได้นะเข้าไปที่ YouTube นะคะแล้วก็พิมพ์ว่า Miracle Channel Venuwak TV Thailand นะคะก็จะสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้นะรวมไปถึงท่านไหนนะคะที่อยากติดตามความเคลื่อนไหวนะกิจกรรมต่างๆข่าวสารต่างๆของ Miracle Channel ก็เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะในส่วนของคำถามต่างๆก็จะเป็นในส่วนการส่ง SMSจดหมายอีเมลหรือว่าในส่วนของเว็บบอร์ดเองก็ตามเนี่ยนะคะคุณผู้ชมต้องระบุข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็อย่าลืมส่งเบอร์ติดต่อกลับเข้ามาเราเองก็จะนำมาตอบกันในช่วงของท้ายรายการกันแบบนี้นะคะใครที่มีคำติชมต่างๆแนะนำต่างๆก็สามารถที่จะบอกกล่าวเข้ามาเพิ่มเติมกันได้นะคะรวมไปถึงคุณผู้ชมเองนะคะก็ติดตามชมรายการได้นะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ8:30 น.ถึง10:00 น.ตรงวันนี้ก่อนจะจากกันไปฝากไว้นะคะสำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆถามเขาอาจดูว่าโง่เพียง5 นาทีแต่คนที่ไม่ถามสักทีอาจดูโง่ไปชั่วชีวิตเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ